แท่งบาท2บาทถือได้ป่ะนี่แม่เดี๋ยวเอาไปดีๆดีๆนู่นพี่น้องค่อยๆว้าวโอ้ยวิธีสารกับผมสวัสดีครับเต็มวิธีสารครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พากันมาหาอยู่หากินน้ำทั้งเนาะอยู่หากินหาแท้ปลาไหลครับพี่น้องครับผมครับวันนี้กลับมาพร้อมพ่อสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผมเอ็ดทางกับพ่อเลยนี่ก็ข้าจะโรยอยู่ยังว่าหึกับผมใช่งูก็เป็นปลาไหลแหละพี่น้องน้ำนี้ว่าเป็นงูด้วยไม่หึหึมันตัวนี้พันธักเอาลุ่นน้ำกันเบิ้งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับเขาพากันมาแทงปลาไหลกับพันทักวีไนนอพี่น้องครับโอ้โหนะดินเหนียวตัวนี้พ่อเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้จุกยางหน่อยเนาะนะต้องใส่ต้องใส่วิซ่ามือดัชนีนิ้วดัชนีของเราพี่น้องโอ้โหนะพันทักว่ามักจุกอยู่แล้วน้ำพันทักเนาะสำนีสบายใจว่าเดี๋ยวเสียมมันเหนียวคักเหนียวแน่เลยว่ะโอ้โหนะพี่น้องครับโอ้ยนี่ยังปลาทูยังนั่น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 ยังโอ้ยปลาไหลครับเหมือนเดิมเนาะใส่ดูนี่เหลืองแดงครึ่งๆเนาะใส่เดี๋ยวโคตรดอกดีๆป่ะกันโอ้ยพอสมบูรณ์ก็จะหมานเถอะว่ะพี่น้องข้าไว้อาจารย์เลยว่ะแท่งบาท2บาทถือได้ป่ะนี่แม่เดี๋ยวเอาไปดีๆดีๆนู่นพี่น้องค่อยๆว้าวโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับเวลาอยู่จริงๆเลยปล่อยกันน่ะคือแท่งแม่นครับแค่แท่งถึกใส่ตัวนี้มันโอ้ยถึงอย่างเดียวดิไอ้ไม่งั้นถุงหมันใส่น้อไปเนาะโซพี่สุนทรพลพ่อสมบูรณ์ยกโป้เนี่ยโอ้เป็นได้พันศักดิ์ฝีมือยอมรับฝีมือพ่อสมบูรณ์มาครับผมรับครับผมรับบรมอาจารย์เออปล่อยมันกระดาษแท่งแง่งเดียวตัวนี้งั้นดิอีกแง่งนึงอ๋อมันข่าวกลางเลยตัวนี้แม่ถึงแง่งเดียวเลยโอ้คืองามกระดาษป่าแม่พี่น้องครับโอ้ถูกปุ้ยพี่น้องครับผมครับสองโป้คือเก่าเหรอพี่น้องพี่น้องครับมาฐานเลยพี่น้องครับผมครับเมื่อกี้เนี่ยพระมาท้าป่าพี่น้องครับพ่อสมบูรณ์กับพระทักก็เลยแท่งปลาไหลต่อแท่งอีกเดียวพูดนะเห็นหลายหูอยู่อันนี้นี่เป็นปลานี่คิดว่าอายุจักปีครับปลาชนิดนี้ตัวสำเนียงคิดว่านี่จะก็มันพอปีไปมันก็สิอยู่บางปีนี่ละเออดีพอดีก็สิบ่ทันถึงบ่ทันถึงซ้ำพุ่นล่ะแต่ว่ามูรุ่นแขนโทรสาคําเบียร์ก็มีเอาละหมามาแล้วแต้มแรกครับผมโอ้แสดงว่าบ่อยู่เลือกเนาะดูบ่เลือกนี่โคตรตื้นๆเนี่ยมันดินเหนียวมันดินเหนียวยังยังก่อนยังนิ้วยังก่อนนิ้วดัชนีเอาใส่ถุงพันธุ์นะลูกพันธุ์ครับลูกคือเนี่ยครับเต็มแรกมาแล้วเดี๋ยวรุ่นแต่ที่สองกันอู้พันธุ์ทักยังไม่โชยเลยเจ้าโชว์พี่โชว์น้องก่อนมานี่เอาเปล่าถุงมาพ่อสมบูรณ์เห็นหู้มันติพ่อหรือยังไงหรือแท่งเศร้าสิพ่อเดี๋ยวนี้พ่อพี่น้องฟังเลยใช่สีหู้มันไปจากสีเขาน้ำหู้นึงพี่แท่งดับตั้งหุ่นแสดงว่าปลาไหลยังสิมันก็อยู่เลือกตัวนี่พ่ออ๋อมันเป็นน้ำดินอืมดินร่มกับดินร่มละเพียอันนี้ดินมันจากแกนนะพ่อเนาะมันจากแกนมันเหนียวดินเหนียวเอาพี่น้องครับเดี๋ยวห้องเดี๋ยวแท่งไปตะก้อนนะพ่อเนาะแม่นครับผมติดตามพี่น้องพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวมาเอาแจนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวพันทักง่ายแล้วพี่น้องครับพันทักก็บ่ยอมคือกันมันละพ่อสมบูรณ์แท่งได้พันทักก็ต้องได้คือกันมันละพี่น้องเอาลองเบิ้งคนละพี่น้องครับเมื่อนี้น้องพันทักเนาะบ่ได้บ่ยอมแม่นบ่อยู่ตัวนี้กำลังหาครับพี่น้องกำลังหากันอ๋อเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับแต่ก็พันทักกับว่ามันเสี้ยนแท่งปลาไหลกันละพี่น้องครับดูน้ำกันเบิ่งพี่น้องเลยเพราะว่าปั๊บตัวเดียวไปตาอิ่มบ่กันบ่ดูนี่คิดว่าดูนี่จะอิ่มเงินแล้วเราจะเสียน้ำนี่ไหลพักนี่ไหลโอ้ก็จะกินเข็นแข็งนี่ไหมอ๋อเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับแทงเอาแทงพี่น้องครับผมมื้อนี้ต้องหู้นี่ล่ะบ่เออจะลงลางแล้วต้องไล่ทั้งใต้เด้พระศักดิ์นี่พี่น้องครับวิธีการของพระศักดิ์นี่แทงอย่างเดียวแต่พอสมบูรณ์มันจะหาหู้ซะก่อนอย่างแทงพี่น้องครับแต่พระศักดิ์นี่แทงสุ่ม4สุ่ม5แทงสุดพ่อแดนพี่น้องครับจักอีหยังเป็นหยังแทงอย่างเดียวพี่น้องแทงซะแทงซ้ายพี่น้องพี่น้อง
มันแม่นไปพันธักตัวนี้แท่งแห้งเดียวดิโอ้ทำมาขั้นตัวพันธักนี่ไม่ต้องครับผมครับนี่อ๋อไม่ต้องครับไปในห้องเป็นกันเบิ้งไม่ต้องครับพอจะบุญง่ายไปสักวันไม่ต้องของพันธักแล้วเห็นหูอยู่นี่พันธักไปเรื่อยพี่น้องมันจะเกิดมาขั้นหน้าพี่น้องเกิดมาขั้นคู่พี่น้องเอ้าพี่น้องเข้าเดี๋ยวพักกันแท่งไปสักก่อนพี่น้องเลยคำว่าอะไรจะไปอยู่อีกกินน้ำกันน้ำทั้งน้อเพราะว่าหมามาเต็มนึงแล้วไอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าติดตามติดตามพี่น้องนี่ครับผมคือปลาไหลสิไปแท่มาเนาะมาถามเนาะแม่นครับผมสิว่าสิได้เพื่อป้านล่างนี่เฮียสัตว์เฮียสายเล่นอยู่โตคักเลยครับไปแท่มาเลยว้านี่ครับผมเอ้าเป็นเมนูอย่างนี่ครับผักเรียเลยเมนูอย่างมาถามคือว่าสิอมพี่น้องอมอมอมปลาไหลไงคักคักเบิ่งเรียนเนาะครับเนาะเบิ่งแต่แกลูกก็ยังสิบ่ขึ้นอยู่นี่ทั่วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมผมเตรียมของดังพ่วงดังไฟแล้วมาสั่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งวิธีการต่อไปครับผมเนาะคั่วปลาไหลเรียบร้อยเนาะมาสั่งเนาะครับผมปลาไหลตำเครื่องบ้านนี่ตำเครื่องจะมีพวกหอมกระเทียมพริกมื้อนี้ล่ะพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิมีตะไคร้มีหยังมาใส่จักติกน้อยเด้อครับพี่น้องเด้อธรรมดาเพิ่มกลิ่นหอมเล็กน้อยเนาะครับเดี๋ยวไอ้กันข้าวผมจะว่าข้างนี่เพื่อล่ะพักเต็มหัวพี่น้องจะใส่ฟังยังไงพี่น้องผักร่วมครับผมมื้อนี้ผักร่วมครับอันนี้ร่วมอมปลาไหลนี่ใส่ผักร่วมเลยมื้อนี้ผักร่วมเลยมื้อนี้ดองสิไปใส่แต่ผักอีหยังแม่นตัวเฮียแกนขมผักก็นี่นี่แหละครับร่วมเบิ่งครับผมพี่น้องครับผมเอ้าเดี๋ยวเหลือก็น้อยครับผมคือข้างหน้าเนาะปลาไหลเนี่ยมันต้องเดี๋ยวให้ผ่านซักไปมันต้องใช้เครื่องไหลนี่ครับผมเดี๋ยวทำเครื่องนั่นแหละสู่ผ่านซักนั่นล่ะเครื่องหลายเครื่องหน่อยมันได้ตัวใหญ่ตัวน้อยก็เบิ่งเอาเนาะครับเนาะครับผมผมติดตามเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมตำเรื่องก้อนบ่อพันธักล้วนตะก้อนล้วนตะก้อนพี่น้องครับผมนี่ๆๆแต่ว่ากันสิพัดเลยมันก็สิซุกยากเนาะพันธักเนาะแม่นตรงมันล้วนตะก้อนเฮ้ยหอมว้ายหอมคักอีหลอพี่น้องนี่ครับผมตรงล้วนมันสุกดีๆว่ามันตัวใหญ่เนาะพันธักเนาะแม่นอ๋อๆๆสุกก่อนสุกก่อนครับเดี๋ยวเบิ่งการปรุงกันหยังเนาะพันธักเนาะครับผมเดี๋ยวผมเพื่อให้เรียบร้อยมาทางเนาะครับผมนี่ปรุงโอ้ยคือว่าโชว์ก่อนเนี่ยจวกลงไปโชว์ที่หลังก็ได้ครับผมยังไงยังโอ้ยขันหันหัวพี่น้องขออภัยได้หลายโอราชาชูรถอยู่ตั้งราชาชูรถของพ่อครับผมผู้สนับสนุนรักครับผมเอ้าเดี๋ยวผมปรุงแล้วเพื่อให้เรียบร้อยแล้วครับผมน้ำปลาจวกลงไปจังหน่อยจับไปจับไปไปกินหอมหอมหอมพี่น้องหอมปลาไหลครับผมใส่ปลาแดกน้อยนึงว้าโอ้อายถึงใส่ค่อยๆแตะครับพี่น้องครับผมเพราะว่าเปื่อยดีเลยนะเปื่อยค่อยๆแตะน้องน้องน้อยนึงต่อไปก็พักลงเลยพี่น้องมาดิพักลงเลยดิปรุงเหรอแม่นเนาะใส่เลยครับใส่เลยเอ้ยอธิบายถือว่าพักอย่างเนี้ยนี่ผักร่วมมิตรครับผมท่านไหนเนี่ยลุงอ่างเนี่ยพยาคือท่านไหนเนี่ยน้องเนี่ยมันผักใส่ผักแค่ผักมันหลายบ่ครับเอ้าใส่ได้ครับโอ้จักผักแก่นขมพร้อมมื้อนี้ร่วมมิตรครับผมผักอมไปไหลใส่ผักร่วมมิตรครับผมบ่บ่ใส่หมดติบ่มันหลายพดโอ้ยใส่มันหยุบมันก็นี่เอาดิโอ้ยทั้งใบโหระพาก็พร้อมกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆแตะไปซะก่อนน้ำโบกกับคักเลยนั่นเหนียวปาดหอมหอมมีหัวดับผ้าหอมออกคมสมคือยังไงผักแก่นขมเหรอพี่น้องโอ้โหผักสุดยอดเลยตัวแต่แห้งพอดีมันกำลังเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วเห็นปะเนี่ยแต่แห้งแต่แห้งเดี๋ยวหลังจะลุดหรอกถึงกับไข่พี่น้องเอ้ยใส่อยู่ว่านำนั่นแหละมันต้องใส่ตัวน้องฮอตปนี่ไหมผักใส่เหมือนเลยเอาแบบนั้นนี่แล้วเห็ดไปไหนแม่ไปใส่หรอ
เดี๋ยวเดือกลงไปเออแล้วมันจะยกแต่ปลาไหลโตง่ายไหมน้ำใส่อีกวะลงไปพี่น้องใส่แล้วนะครับน้ำตรงๆใส่อีกนี่ครับผมเออร่วมกับผมกินได้บ่อยมาแล้วมาเห็ดดูเห็ดกินทั้งสี่แล้วพี่จังเนาะแม่นครับเฮ้ยอยากกินอย่างนี้เห็ดแป๊บเดียวหาลังเทียกับดีว่าอยู่หรอกพี่น้องสัมปทาขั้นนี่บ่บ่ได้กินซ้ำนี่หรอกพี่น้องเฮ้ยนี่อันนี้ครับผมนี่ละคนอีสานเฮาครับผมจะกินปลากับแบกแหลงไปแม่นแบกลงไปดังลงไปแม่นว่าพี่จักแม่นครับผมแต่อยู่ที่ว่าวิธีของคนอีสานนี่สิหาแบบใดเนาะพี่จักเนาะทั้งหนูทั้งนกทั้งนกหนูปูปีกละแม่นว่าเราถือว่าตะว่าเอาดึงนกนี่มีนกสงวนอยู่นกหนูปูเออมันก็แม่นอยู่นกหนูปูปีกนั่นแหละก็เว้าถูกต้องครับเห็นป่ะถือว่างานถูกต้องนกหนูปูปีกแต่ว่านกฮานังชนิดนี่เพิ่นก็สงวนไว้ก็จะไปล่าเด้อพี่น้องเด้อไปสงวนเอาไว้เด้อไปกินมันสงวนไว้ให้ลูกให้หลานเฮาได้เบิ่งเนาะครับเนาะแม่นครับนี่ครับผมเอ้าครับให้เปื่อยเอ้าบ่เสริมน้ําติเสริมแล้วตัวโอ้มันเสริมมันอยู่นี่มันสิแห้งเนาะผักว่าท่านยุบอยู่ตะวากันใช่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็ยุบแล้วครับผมครับตะวามื้อนี้ผักร่วมมิตรครับผมสูตรของลุงอาครับผมเจ้าคุณเก็บผักยังไม่ได้บ่มีฮอดเคี่ยวต้นหมาติโอ้โหนั่นพอดีเลยบัดเนี่ยพอดีเนาะแม่นพอดีเลยเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็สิซิมเบิ่งเอาพันสังเนาะตะวาต้องได้ปรุงอีกแน่นอนตะวาใส่น้ำหลายพอดเนี่ยครับพี่น้องครับวันนี้ป้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมมื้อนี้สำหรับออมปลาไหลนะครับเนาะครับผมมื้อนี้สูตรไผ่ครับผมมื้อนี้อันนี้สูตรของภาษาครับภาษาโชเองภาษาโชเองมาพี่น้องเอ้ยโชเราคิดแล้วทำกันพี่น้องครับผมที่นี่เนี่ยนี่โอ้ยเดี๋ยวมาตัวบักใหญ่ครับพี่น้องครับผมครับผมมีทั้งน้อยทั้งแง่ผสมกันมาพี่น้องมากินน้ำกันได้ครับกินข้าวกินน้ำพี่น้องครับตัวแดงๆมื้อนี้ป้าหลังจากประหารแล้วพอตบุญเนาะมื้อนี้ก็นำอยู่มือเลยแท่งเป็นแท่งเฮาก็ได้ครับผมนำมื้อนี้มื้อนี้ครับผมครับนี่ล่ะมื้อนี้ก็ได้ออมปลาไหลมากกะหาก็พออยู่ให้กินอยู่เนาะพอเนาะได้อยู่ได้กินครับครับผมครับบ่หาคือว่าล่ะพี่น้องครับบ่ได้กินเนาะเนาะซื้อเข้าตั้งซื้อเห็นอยู่หั่นบ่มีเงินซื้อดอกครับฮะกับบ่ค่อยเข้าเท่าดอก7ก็ได้พันซาเข้า7พอดีเด้อนี่บ่มีเงินซื้อมันจะเข้าไปยัง7ตัวนี้ก็มาหากินกันของไห้ตรงหน้านี่แหละครับเออนั่นแหละเข้าไปหาจะตายหมด7ไปพ่อตะวาหาอยู่หากินครับพี่น้องหามาแล้วๆครับว่าอยู่ไม่กินเนาะพี่น้องฮะครับครับครับเอาพี่น้องครับผมครับวันนี้อ้อมปลาไหลสูตรเด็ดกะบอกไงว่าร่วมบ่าสารพัดพักเลยนะครับเนาะบอกไงว่าพักเป็นหนานพ่ออ่ะเพิ่นไปอันไปเก็บมาเออครับผมพ่อมาเจอว่าเกือบเบิดแล้วอยู่เนี่ยครับผมพ่ออ่ะไปเก็บมาทุกสูตรเลยแม่นบ่ร่วมมิตรทุกอย่างทุกแนวแม่นครับมีอย่างเนี่ยได้เมื่อกี้ได้ขั้นตอนได้อย่างไรแนวมาพี่น้องครับกินข้าวกินน้ำกันกินข้าวครับผมสุภูสุคนพี่น้องครับช่วงนี้จะไม่พอเนาะอันนี้บดพูดลำทำเพลงครับผมแม่แม่เลยใส่ย่างเดียวเมื่อนี้กับลุงเขียวเพิ่งกาได้กาบานก่อนพี่น้องครับแล้วก็เลยไปมากินน้ำกันนะครับเนาะทางลุงฝนเพิ่งกากินแล้วพี่น้องครับปลาไหลเพิ่งจะไม่ค่อยกินลุงฝนก็ได้บดจักแนวแสบคือว่าล่ะเพิ่งเนาะอันนี้นี่เอาใส่ทั้งอย่างเลยนะทางเนาะไม่อันเนี่ยก็แสบแล้วพี่น้องครับนะมาบเข้าไปพี่น้องครับมาคักเป็นแน่เนาะพี่น้องเลยอ๋อพอสมบูรณ์มากว่ะไอ้ปลาไหลย่อมแพ้พอเราบ่ค่อยมักตอนเพิ่นมักจำนำตัวพอสมบูรณ์มันเบิ่งเดียวเป็นจังได๋พ่อบ่คือเป็นหยังจำมักมันจังกินง่ายมันจังกินง่ายอย่าไปเพิ่นบ่กินตอนพอสมบูรณ์บ่มักตอนพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็กินข้าวกันน้ํากันนึงเด้อแซ่บๆไปน้ํากันพี่น้องครับผู้ที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ได้มาครับผมมาแซ่บมากครับผมครับมื้อนี้ก็เป็นออมปลาไหลก็ถือว่าปีหนครับผมจังได้กินออมปลาไหลครับผมคําไปหากับพ่อเราอยู่ได้กินอยู่ดอกบ่เนาะเหมือนน้ําตาเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยมาครับผมพ่อเราอยู่ได้กินไปมื้อนี้บ่พลาดทั้งที่ได้หลายดิครับมันก็ธรรมดามื้อนี้มันพลาดเนาะครับก็มีพลาดมีบ่พลาดแน่มือมีมือได้หน่อยหลายแน่เพราะว่าการหาเนาะครับเนาะ